ผมเป็นผู้ชายอยู่แล้วผมเห็นตอนนักเตะอย่างเดียวตอนผู้เล่นตอนโคราชเตะโผล่แต่จริงๆเตะหน้าเขียวเขาสูงตัวลงในแดนแล้วแต่ผมไม่เห็นตอนผมก็มองเลยเขาไปเหยียบเลยเหยียบเขาคือผิดทั้งคู่นะไม่เตะไม่มีตาหลังเนี่ยโอเคผิดทั้งคู่อันนี้ผมก็ต้องเข้ากรรมการแล้วก็จะดุดเงินดุดเงินที่ก่อนโอเคไอ้คนนี้ถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินนะเนี่ยเรามาทำไมถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินนะโอเคเราพอดีกรรมการเขาไม่ประตูปีนาก็ถือว่าโอเคOkay.